เดี๋ยวไปดิวญี่ปุ่นไปดิวอเมริกามาแล้วเดี๋ยวไปดิวยุโรปคือดอกผลที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านเนี่ยมันคืออะไรจันมันก็ทำให้สิ่งที่มันชะงักไปอ่ะผมจะพูดอยู่ในรายการอยู่เสมอว่าถ้าเราย้อนกลับไป10ปีเนี่ยเม็ดเงินการลงทุนนะ101เข้าอาเซียนเนี่ยเข้าไทย44%นะ44 บาทเนี่ยจาก101ได้44มาวันนี้เหลือ12-13มันในรอบ10ปีที่ผ่านมาคือมันหดตัวไปเยอะเมื่อมันหดตัวไปเยอะเนี่ยนะฮะมันก็หมายถึงโอกาสของซัพพลายเชนโอกาสการจ้างงานอะไรต่างๆเหล่านี้มันหดหายไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะดึงเม็ดเงินเหล่านี้กลับเข้ามามันก็หมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจการจ้างงานการผลิตการส่งออกอะไรต่างๆเหล่านี้และแน่นอนตัวรายได้นี่แหละครับมันจะเป็นตัวที่ให้เม็ดเงินในเชิงภาษีกับรัฐในการที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและลงทุนกับประชาชนไม่งั้นคุณจะเอาเงินที่ไหนทุกวันนี้ส่งออกมันแย่ลงมันก็เลยทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องตั้งงบประมาณขาดดุลไปเรื่อยๆต้องกู้เงินมาโปะไปเรื่อยๆเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ได้โตใช่ไหมทีนี้เขาก็เชื่อว่าถ้าเปิดตรงนี้ได้นะฮะเอาสัดส่วนที่มันเคยหายไปเนี่ยกลับมาอยู่ที่ประเทศเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็หมายถึงโอกาสของรัฐในการที่จะเก็บรายได้เก็บภาษีนะครับแล้วก็นำมาสู่สิ่งที่เราอยากจะเห็นกันเยอะแยะเราอยากเห็นไหมแล้วสวัสดิการอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเราโตต่ำกว่าศักยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเขาประเมินว่าโครงสร้างพื้นฐานเราใช้ได้มีพอนะครับแล้วเราก็ควรจะโตได้ที่ประมาณ 5% แต่ทีนี้ณวันนี้เราโตอยู่2นิดๆเลยประมาณนี้จะทำยังไงที่จะทำให้ศักยภาพมันเติบโตขึ้นมาและการเปิดตลาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโลกนี้ตอนนี้มันแข่งขันกันที่ว่าใครจะเอาสินค้าตัวเองเข้าไปได้นี่คือข้อที่หนึ่งอีกข้อหนึ่งฮะในอีก10ปีข้างหน้าพี่ชูวัฒน์สิ่งที่มันจะเป็นปัญหาอย่างมากก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4มันจะเริ่มเสร็จมันจะเริ่มเขาเรียกว่าเข้าสู่ยุคที่มัน transform ไปได้เต็มที่ทุกคนจะสามารถผลิตทุกอย่างได้ในบ้านตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพา supply chain ถูกไหมโรบอทอ่ะมันผลิตให้ได้หมดอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องมาใช้แรงงานราคาถูกที่จีนที่ไทยที่เวียดนามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างศักยภาพใช้เขาอ่ะในการดึงเขาเข้ามาเกิดเทคโนโลยี transfer เกิดนวัตกรรมกระตุ้นการผลิตในรูปแบบใหม่ๆแม้ว่าอุตสาหกรรมมันจะกลับบ้านแต่ความต้องการในการบริโภคในโลกยังคงมีอยู่เราควรจะต้องมีสินค้าที่ตัวเองมีเป็นของตัวเองและสามารถ accessไปขายที่ตลาดอื่นๆได้และกลไกนั้นคือ FTA เพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้าว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันมาแบบนี้นะครับการเปิดช่องทางการเพิ่มศักยภาพการเพิ่มนวัตกรรมอะไรต่างๆนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้านะฮะเรามีความได้เปรียบในหลายเรื่องตรงนี้อยู่นะครับก็ต้องทำจะหวานไปไหมฮะสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์คิดอะไม่หวานหรอกคืองี้9ปี10ปีที่ผ่านมาคุณไม่เห็นภาพแบบนี้อันนี้คุณก็เห็นแล้วก็เป็นรูปเป็นรอยแล้วผมคิดว่าในแง่หนึ่งก็แน่นอนก็มีภาวะน่าเป็นห่วงว่าเวลาเราพูดถึง FTA ทีไรก่อนหน้านี้10ปีเนี่ยที่มีการเจรจา FTA มันก็จะมีภาคเกษตรกรที่เขาก็จะกลัวว่ามันจะกระทบเขาอะไรอย่างนี้ก็แปลว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าแล้วล่ะที่จะเผชิญกับแนวรบใหม่ๆแล้วก็เคลียร์เพื่อปรับความเข้าใจที่จะต้องคุยว่ามันมีผลได้ผลเสียมากกว่ากันแต่อย่างแต่10ปีที่ผ่านมาไม่ทำเลยแล้วถามว่ามันเป็นบวกตรงไหนล่ะสำหรับคนที่กลัวชาวนาเกษตรกรผมไม่แน่ใจกลัวหรือเปล่า NGO กลัวแน่ใช่แต่ถามว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วมันดีไหมล่ะก็10ปีที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นแล้วว่าเราเสียโอกาสไปเยอะก็ต้องยอมรับว่าเป็น10ปีที่เปิดโอกาสให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก้าวกระโดดแต่ณตอนนี้ประเด็นก็คือว่าถ้ามันจะต้องมีการปรับในเชิงโครงมันเกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเกษตรกรเองรัฐก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยนะฮะไม่มี FTA หรือว่าไม่มีการเปิดเสรีการค้าที่ไหนในโลกไม่เกิดผลกระทบมันเกิดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าระหว่างที่ข้อตกลงมันบรรลุนะครับมันจะมีช่องว่างที่จะให้รัฐเนี่ยมีโอกาสในการไปสนับสนุนคนที่ได้รับผลกระทบและช่วยเขาปรับโครงสร้างไปเข้าสู่อุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ๆได้ใช่ไหมฮะมันต้องทำไปควบคู่กันนะครับก็ไม่ต้องกลัวมากแต่ว่ามันต้องยกระดับกันทุกฝ่ายจริงหลังจากที่นายกเศรษฐาเดินทางกลับมาจากการประชุมเอเปกที่สหรัฐอเมริกาโอ้โหนะฮะโชว์ผลงานจัดเต็มนะฮะไปดิวมา15บริษัทเอกชนนะฮะโอ้ทวิตเขาบอกทวิตรัวๆทั้งคุณภูมิธรรมทั้งคุณเศรษฐานะครับแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากสหรัฐอเมริกาก็ไปปาฐกถาพิเศษนะครับในงานของหอการค้าไทยก็บอกว่าไปทันทีเครื่องลงเสร็จก็ไปเลยนักข่าวถามเจ็ตแลกป้าท่านนายกนายกบอกว่าแหลกเหลืออะไรไม่มีแหลกหรอกนะฮะเบอร์นี้แล้วนะครับนะท่อนหนึ่งที่นายกเศรษฐาได้ไปพูดบนเวทีนี้นะครับหลังจากที่ได้ไปเจรจาชวนให้ต่างชาติมาลงทุน ในประเทศไทยนะครับบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะไปชวนนักธุรกิจมาเนี่ยมันแค่ลมปากอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันไปดึงดูดเข้ามาไม่ได้นะฮะต้องเดินทางไปพูดคุยและเจรจาและทุกฝ่ายต้องช่วยกันแม้หลายคนอาจจะมองว่าการไปประชุมเอเปกไทยประสบความสำเร็จไปอย่างสูงแต่ผมไม่มองอย่างนั้นประเทศไทยสามารถก้าวไปได้อีกครับนะฮะขณะเดียวกันรัฐบาลก็สนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองด้วยแต่ก็จะทำแบบนั้นไม่ได้ต้องอาศัยหลายปัจจัยด้วยกันนะฮะแต่สิ่งที่เป็นมาตรการที่จะต้องทำอย่างที่บอกนะฮะมากไปกว่านี้ก็เช่นมาตรการทางด้านภาษีแต่ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของ FTA นะครับประเทศไทยมีการเจรจาเรื่องนี้น้อยมากและยังคงล้าหลังอยู่นะฮะก็จะเป็นอีกประเด็นหลักที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้กับนานาประเทศต่อไปนะฮะอันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าเพราะการแข่งขันนะทุกวันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับการเขาเรียกว่า access to market มันจะ access ตลาดได้ยังไงเพราะคุณอย่าลืมว่าบริษัทข้ามชาติเขาคำนวณทุกอย่างอ่ะใช่ไหมเข้ามาลงทุนค่าแรงใช่ไหมครับอัตราพิกัดศุลกากรทั้งในและนอกประเทศรวมไปถึงตลาดสุดท้ายของเขาว่ามันจะมีภาษีเป็นกำแพงกั้นสินค้าของเขาหรือไม่นะเพราะฉะนั้นถ้าไทยยิ่งมี FTA ได้มากขึ้นเท่าไหร่ในระหว่างที่เราอยู่นิ่งๆมา10ปีเวียดนามก็มีอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเศรษฐกิจเวียดนามค่อนข้างเป็นบวกโดยเฉพาะในเรื่องของ FDI และการส่งออกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแก้โจทย์เรื่องตรงนี้ได้เนี่ยซึ่งต้องใช้เวลานะฮะมันก็จะทำให้เรายิ่งสามารถที่จะดึงดูดการลงทุนมาได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ประกอบการของสินค้าของไทยเนี่ยได้มีโอกาสปรับตัวแล้ว access เข้าสู่ตลาดอื่นได้มากขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันอันนี้เรื่องใหญ่มากนะฮะฟังเสียงคุณเศรษฐานะฮะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับลมปากอย่างเดียวไม่สามารถ convince ให้นักลงทุนเหล่านั้นเนี่ยมาประเทศไทยได้การที่ผมเดินทางไปต่างประเทศหลายอันเนี่ยเรามีการเจรจาเรื่องปูทางไปแล้วเรื่อง FTA นะครับอย่างเช่นออสเตรเลียถึงแม้มี FTA อยู่แล้วก็จะอัพเกรด FTA ไปอีกนะครับและอีกหลายๆประเทศนี่ก็ยังแค่เดินทางไปแค่ทางแค่เอเชียกับอเมริกาเดือนหน้าก็จะไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต้นปีก็จะไปยุโรปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันเราต้องทำงานกันนะครับเมื่อกี้หลายท่านเองก็บอกว่าไปเอเปกมาเนี่ยเราประสบความสำเร็จอย่างสูงผมบอกว่าผมยังไม่มองอย่างนั้นผมมองว่าเรายังต้องทำได้อีกเยอะภารกิจของรัฐบาลนี้มีอยู่เยอะมากนะครับเรายืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้รัฐมนตรีทุกท่านเข้าใจถึงรายละเอียดที่เราจะต้องไปทำงานกันนะครับรัฐบาลนี้ more than welcome ทุกท่านนักธุรกิจทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ว่าเราจะเดินทางไปด้วยกันในเวทีโลกนะครับรัฐบาลสนับสนุนให้ทุกท่านทำ business matching รัฐบาลนี้จะไม่กลัวการครหานินทาว่าเอื้อนายกนายขอเป็นพิเศษในการที่จะทำธุรกิจต่างประเทศนโยบายของรัฐบาลนี้ชัดเจนนะครับเราต้องอาจจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนะครับแต่ไม่ใช่เป็นแค่วัฒกรรมเฉยๆนะครับผมเดินทางไปต่างประเทศมาก็ไปพูดคุยเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเหตุผลหนึ่งที่เกษตรกรรายได้ไม่เติบโตเพราะเราไม่มีการเปิดการค้าในประเทศกับหลายๆประเทศไม่ได้มีการพูดคุยนะครับบางคนที่ผมเห็นผมพูดผมเป็นนายกเป็นเซลแมนก็ไปพูดจาในแง่ของการด้อยค่าเกิดขึ้นผมไม่มายหรอกครับผมยอมรับครับผมเป็นเซลแมนครับผมต้องไปขายสินค้าคนไทยครับนะฮะนายกยังบอกด้วยนะครับว่าประเทศไทยเปิดแล้วพวกท่านพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันครับนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นไปยุโรปใช่ไหมฮะตามที่กลางเดือนหน้าเนี่ยน่าสนใจเพราะว่า15บริษัทใหญ่ที่คุณเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ลมปากหรือเปล่าเนี่ยรอการพิสูจน์ใช่ไหมบางเรื่องมันต้องมาดูรายละเอียดว่าเขามีพื้นที่ให้เขาไหมมีโครงสร้างพื้นฐานที่เขาต้องการไหมเนี่ยว่ากันไปแต่ละรายเทสลาก็จะมาดูแล้วใช่จะเข้ามาดูอันนี้ต้องจับตาแต่ว่าที่หวังผลได้มากก็คือญี่ปุ่นกลางเดือนหน้าเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนกับไทยมายาวนานแล้วก็ลงทุนจริงแล้วผู้นั้นมีชุมชนมีเมืองญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากหลายที่ผู้นั้นผูกพันเป็นบ้านที่สองของเขาจริงๆนะอันนี้ไม่ได้เป็นวาทกรรมนะก็เป็นเรื่องที่รู้กันมานานเขาลงทุนกับเรามา50กว่าปีนั้นก็อันนี้คุณเศรษฐาบอกว่าก็ต้องยอมรับเลยว่าผู้จะไม่อายเลยว่าญี่ปุ่นมีบุญคุณกับเราตลอด50ปีที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไม่ได้อีกหนึ่งกลไกก็คือทีมไทยแลนด์นะฮะที่จะถูกหรือขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคุณภูมิธรรมนะฮะเจ้ากระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะเดินหน้านะฮะในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับในการหารือร่วมกันกับ3หน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หรือว่า BOI นะครับเพื่อที่จะให้ทูตพาณิชย์เนี่ย เดินหน้าไปเป็นอีกหนึ่งกลไกในการที่จะดึงเงินเข้ามานะฮะทูตพาณิชย์เขาประชุมเมื่อไหร่นะเห็นว่าเขาเรียกกลับมาทุกประเทศกลับมาหมดเลยนะฮะครับ21 พฤศจิกาเบื้องต้นก็คือหารือ3หน่วยงานนะครับในการขับเคลื่อนรับลูกต่อครับแล้วก็23จะมีเวิร์กช็อปร่วมกันจะมีสภาหอการค้าไทยผู้ง่ายภาคเอกชนไทยอุตสาหกรรมไทยธนาคมธนาคารไปร่วมคุยด้วยครับและ1ธันวาคมนะฮะกระทรวงพาณิชย์จะประชุมทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมการในรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปก็จะเห็นว่ามันก็จะเดินหน้าเป็นแผงขึ้นไปเลยก็ต้องทำงานแบบนี้แหละนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องทำในเชิงรุกเพราะเราเคยทำแบบนี้แล้วมันได้ผลถูกไหมฮะก็เอากลับขึ้นมาทำใหม่เศรษฐกิจมันจะฟูขึ้นมาทันทีเลยไหมอาจารย์ไม่ทันทีทุกอย่างใช้เวลาแต่ว่าอะไรที่ทำได้ก่อนทำก่อนอะไรที่ทำได้หลังก็คือทำที่หลังอย่างแรกก็ถูกแล้วตัวแรกของ GDP คือ consumption ก็ไปกระตุ้น consumption ตัว G ตัว I เรียกมาแล้วนี่ก็ต้องใช้เวลาในการลงทุนถ้าเขาตกลงมาดูลงทุนเสร็จอย่างน้อยใช้เวลา1ปีในการให้เขาใช่ไหมมันเริ่มลงทุนเริ่มผลิตบางทีบางธุรกิจ3ปีมันต้องใช้เวลาในระยะยาวถูกไหมที่ทำเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นระยะสั้นเลยยกเว้นวอลเล็ตนะฮะมี government spending ใช่ไหมฮะงบประมาณยังไม่ออกเลยฮะก็ต้องกว่าจะทำก็กลางปีหน้าล่าช้าไปเป็นปีนะครับก็อย่างน้อยก็ต้องผลักนะครับตัวเม็ดเงินงบประมาณออกไปให้ได้นะครับให้มันถูกที่ถูกทางถูกต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้นและเป้าหมายเนี่ยรายได้หลักของเราก็คือ Export ลบ Import ถูกไหมก็คือเราก็ต้องในระหว่างนี้ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก็คือการส่งออกการท่องเที่ยวมันก็ถือว่าเป็นการส่งออกนะฮะเอามาบวกกันตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราค่อยๆขยับมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันไม่ไหวแม้การส่งออกติดลบอ่ะประเทศเรานี่เคยการส่งออกนี่แบบ 20-30% นะการเติบโตอ่ะตอนนี้นะวันนี้ติดลบ3เพราะว่าโลกฟุบโดยเฉพาะจีนฟุบไอเห็บสยามเนี่ยมันไปเพราะมันไม่เวิร์กแล้วสินค้าใหม่ๆของเราที่จะทำให้ส่งออกได้เนี่ยมันไม่มีมันก็ต้องเปิด FCA มันก็ต้องเชิญชวนการลงทุนทั้งหมดนี้เป็นระยะยาวหมดเลย